เดี๋ยวผมบอกคุณไปกี่ครั้งแล้วว่าอย่ามาหาผมที่บริษัทไอ้ที่ผมพูดไปคุณฟังไม่รู้เรื่องหรือไงอุ้ยก็พี่ชอบบ่นว่าปวดท้องกระเพาะบ่อยๆไม่ใช่หรอนี่กินแต่อาหารตามสั่งเนี่ยฉันห่อเกี๊ยวมาให้กินเลยนะผมจะบอกคุณเป็นครั้งสุดท้ายเลยนะว่าผมไม่กินอุ้ยกินหน่อยเถอะนะเนี่ยเป็นของโปรดที่พี่ชอบกินเลยฉันอะตั้งใจทำมากเลยนะน่าห่อตั้งหลายชั่วโมงก็ผมบอกแล้วไงผมไม่กินผมจะบอกคุณไว้เลยนะผมไม่ใช่เด็กที่จะให้คุณมาดูแลผมแบบนี้แล้วต่อไปอะคุณไม่ต้องมาหาผมที่บริษัทอีกถ้าคุณคิดว่าผมว่างคุณก็ไปหางานทำซะจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระในบ้านบ้างไปยงไปตามปุ้ยขึ้นมาพบพี่หน่อยได้ครับเจ้านายเรียกผมมามีอะไรหรือเปล่าครับท่านก่อนปุ้ยในฐานะที่ปุ้ยเป็นพนักงานบัญชีของบริษัทนี้กูคิดว่าการคิดคำนวณเลขของกูเป็นยังไงบ้างอ๋อผมคิดว่าก็พอได้นะครับแล้วถ้าพี่จะบอกว่าภรรยากูมีค่าตัวขั้นต่ำ10ล้านกูจะเชื่อไหมฮะมันจะเป็นไปได้ไงครับงั้นเราลองมาคิดบัญชีกันสักบัญชีดูถ้าจ้างแม่บ้านมาทำความสะอาดบ้านทำกับข้าวตกเดือนละ 9,000 ปีหนึ่งก็จะอยู่ที่ 108,000 บาทแต่ลองคิดดูถ้าเขาใช้ชีวิตอยู่กับเรา40ปีมันก็จะอยู่ที่ 4,320,000 บาทในจะค่ากินค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกมากมายแล้วไหนเมียกุ้ยอ่ะจะต้องคลอดลูกให้กุ้ยอีกถ้าค่าใช้จ่ายเดือนนึงอ่ะอยู่ที่ 12,500 บาทตกปีละ 150,000 บาทนะแล้วถ้าเอาค่าใช้จ่าย2อย่างมารวมกันน่ะก็จะอยู่ที่ 10,320,000 บาทตั้งแต่วันที่เขาตัดสินใจแต่งงานกับกุ้ยนั่นก็หมายความว่ากุ้ยอ่ะเริ่มเป็นหนี้เขาแล้ว 10,320,000 บาทราคานี้ยังไม่รวมดอกเบี้ยนะแต่ว่าเขาวงวันได้แต่จู้จี้จู่จิกผมตลอดเลยอ่ะผมเบื่อจะตายอยู่แล้วโดยเฉพาะหลังคลอดลูกอ่ะเขาไม่รู้จะแต่งตัวดูแลตัวเองเลยปล่อยเนื้อปล่อยตัวพี่ดูตอนนี้กับเมื่อก่อนสิเหมือนเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยอ่ะที่เขาหุ่นไม่ดีก็เพราะว่าเขาคลอดลูกให้กับคุณแล้วที่เขาไม่สวยเหมือนผู้หญิงคนอื่นเพราะเขาเอาเวลาทั้งหมดที่มีมาทุ่มเทให้กับคุณเพื่อครอบครัวของคุณเขาเป็นห่วงคุณเหมือนคุณเป็นสายเลือดเดียวกันกับเขาตอนที่คุณตกต่ำที่สุดเขาก็ไม่เคยรังเกียจคุณหรือตอนที่คุณประสบความสำเร็จเขาก็ไม่เคยอิจฉาคุณเขาคอยดูแลในตอนที่คุณไม่สบายและตอนที่คุณแก่เขาก็จะคอยอยู่เคียงข้างคุณผู้หญิงอ่ะก็เปรียบเสมือนกระจกเงาของผู้ชายคุณทำกับเขาแบบไหนเขาก็จะตอบแทนคุณกลับมาแบบนั้นผู้หญิงที่คุณใส่ใจเขาจะห่วงใยคุณผู้หญิงที่คุณให้ความไว้วางใจเขาจะคอยสนับสนุนคุณผู้หญิงที่ได้รับการยกย่องเขาก็จะชื่นชมคุณผู้หญิงที่โดนทำร้ายเขาก็จะไม่พอใจคุณ
ผู้หญิงที่โดนหลอกเขาก็จะห่างคุณไปในที่สุดถ้าคุณทำให้เขาร้องไห้เขาก็จะทำให้คุณเสียใจถ้าคุณทำให้เขาหัวเราะเขาก็จะทำให้คุณมีความสุขตอนที่เขาใส่ใจคุณอยู่คุณต้องรู้จักคุณค่าในตัวเขาอย่ารอให้เขาร้องไห้แล้วคุณมาบอกว่าคุณห่วงใยเขาอย่ารอให้เขาเหนื่อยคุณถึงจะบอกว่าผมจะอยู่เคียงข้างคุณอย่ารอให้เขาจากไปแล้วคุณถึงจะบอกว่าคุณรักเขามากแค่ไหนที่เขาจากคุณไปอ่ะเพราะเขามองไม่เห็นอนาคตในตัวคุณเจ้านายครับผมผิดไปแล้ววันนี้ผมเพิ่งรู้ว่าผมทำผิดกับภรรยาผมมาได้ตลอดเมื่อกี้ผมทำโทรศัพท์เขาพังตอนนี้เขาคงเสียใจมากเลยครับความผิดพลาดอ่ะมันสามารถแก้ไขให้ดีได้พี่อ้อยมีโทรศัพท์ใหม่อยู่เครื่องนึงคุยเอาไปให้เมียกุ้ยใช้นะถือซะว่าเป็นของขวัญขอบคุณที่เขาคอยเป็นกำลังใจให้กุ้ยทำงานที่บริษัทนี้มันจะดีแล้วครับเจ้านายไม่เป็นไรกุ้ยรับไว้เถอะต้องขอบคุณเจ้านายมากเลยนะครับผมรู้แล้วว่าผมควรทำยังไงครับผมจะรีบไปหาเขาเพื่อไปขอโทษเขาครับรีบไปเลยนะกุ้ยอ่ะต้องดีกับเมียให้มากๆเพราะเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นผู้ชายต้องการผู้หญิงที่เข้าใจแต่ผู้หญิงต้องการผู้ชายที่อยู่เคียงข้างเขา